นี่ครับทุกคนเอาจีบเอาใส่เข้าไปเลยครับใส่มอนหนึ่งเอาเลยแล้วก็สมุนไพรครับใบบะขูดแล้วก็จะไข่ครับผมสวัสดีครับทุกคนครับป้าบนะครับครัวเมืองรถมาครับผมเพื่อนๆวันนี้ครับเมนูนี้ครับนี่ดูครับนี่ดูอันนี้คือเนื้อสามจั่นงัวนะครับดอกเป็นพื้นเลยครับสามจั่นงัวครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะไปทำเมนูครับหนึ่งน้ำพริกคาครับผมก่อนอื่นก็เดี๋ยวเขาไปมักเนี่ยก่อนครับแล้วก็ไปย่างครับย่างแล้วก็ไปนึ่งวันนี้อากาศร้อนครับเปิดหัวพ่นหมอกเย็นสบายข้างหลังเปียกเลยนี่อากาศร้อนจัดนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเพื่อนๆหนึ่งสามชั้นวัวนี่ครับทุกคนมักครับวันนี้ใจเกลือเดี๋ยวครับเพราะว่าเดี๋ยวเขากินกับน้ำพริกคาครับใส่แขกเหลืออย่างเดียวพอเนื้อมีรสชาตินะครับแค่นี้พอแล้วก็ขยำเลยครับเดี๋ยวไปย่างกันครับมักแค่นี้ครับง่ายๆทุกคนเดี๋ยวไปจุดเตาครับนี่นี่ครับย่างเลยครับเพื่อนย่างให้มันหำหำนะครับหำหำก็คือว่าจะสุกก็บ่สุกจะดิบก็ยังดิบแต่นี่นี่ย่างไปเลยครับสักจำลำนี่ครับผมเพื่อนเพื่อนกินหอมมากครับดอกก่าย่างกระป๋อที่หอมแล้วนี่นี่ครับเอาประมาณนี้ครับกินหอมมากทุกคนดูครับหอมซอสๆแล้วก่อนจะไปนึ่งกับย่างให้หอมๆก่อนเนื้อสามจั่นนี่มันจะตึงมีตึงเอ็นตึงมันนะครับตึงเนื้อได้ครบรสชาติเลยนี่ครับเพื่อนๆประมาณนี้ก็ได้ครับนี่กินแหลกสวยงามไหมก็เอาละครับนี่ครับประมาณนี้ครับก่อนจะไปนึ่งนะครับนะอันนี้สกรรมห่อนมือขนาด ต้องใจเย็นนะครับเมนูนี้ครับเดี๋ยวท่านนึ่งแล้วก็รอตำน้ำพริกอย่างเดียวครับง่ายมันจ่าตอนย่างนะครับนี่ครับทุกคนตั้งน้ำไปแล้วครับในน้ำเขาก็ใส่นี่ครับคาแล้วก็ใบบะขูดครับผมนี่ครับทุกคนเอาจีบเอาใส่เข้าไปเลยครับใส่
มอนลิงเอาเลยแล้วก็สมุนไพรครับใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ครับผมไปทุกคนลงหม้อเลยครับแน่นั่นลืมฝาแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวไปเอาฝาหม้อนะครับตั้งไว้นี่เลยนี่ครับเพื่อนๆติดฝานะครับกับนี่ล้ออย่างเดียวครับผมแน่ล้ออย่างเดียวเขียวลูกพ่อนี่ครับเติมทานเรื่อยๆนะครับระวังนี่นะครับ1วันนี้สัก2ชั่วโมงก็ได้ครับเพื่อนๆมันเปื่อยๆหนุ่มๆนะครับเดี๋ยวไปตำน้ำพริกคากันครับทุกคนมาทุกคนลองมาดูกันครับกินนมหอมเลยครับเพื่อนๆหอมขนาดครับจีนนึ่งเขาครับเดี๋ยวไว้สักกำครับทุกคนปิดฝาไว้เหมือนกันครับผมนี่ครับทุกคนเอาพริกไปคั่วครับคั่วพริกเครื่องหอมเลยครับผมนี่ครับทุกคนเครื่องตำน้ำพริกข้าวเขาก็มีนะครับพริกครับผมแล้วก็ข้าครับน้ำพริกข้าวคือข้านะครับนี่หอมขาวหอมแดงครับแล้วก็เกลือแค่นี้แหละครับไปเดี๋ยวไปตำกันเลยนี่ครับทุกคนใส่พริกไปก่อนเลยครับแล้วก็ตำครับผมแล้วก็ตามด้วยนะครับเกลือเม็ดครับผมใส่ลงไปแล้วตอนนี้ครับหอมขาวหอมแดงครับผมใส่เข้าไปตามต่อไปครับแล้วตอนนี้ครับพระเอกเขาครับข่าครับผมน้ำพริกข่าก็ต้องใส่ข่าครับใส่ขิงมาได้นะครับใส่ตะไคร้นะครับอันก็ต้องห้องตักน้ำพริกตะไคร้ครับอันนี้น้ำพริกข่าก็ต้องใส่ข่าครับตำต่อไปปลายทุกคนหอม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 ไปครับไปกินกันเลยครับกินหนึ่งเขาดอนี่ครับน่ากินมากเพื่อนๆเมนูนี้ต้องบอกนะครับอย่างเงี้ยเพิ่งไงกับน้ำสาบเนาะอันนี้อุ่นวะเนี่ยครับถ้าจะกินก็มาเอาครับผมนี่เดี๋ยวเราไปหั่นกันเลยครับเพื่อนๆไปครับจีดงัวหนึ่งกับน้ำพริกข้าวเขาครับไปหั่นกันเลยครับก่อนหนึ่งก็เทน้ำสาเข้าไปครับห่อนๆนี่ดับกระหายด้วยน้ำสาครับน้ำสาเป็นปวกนะครับนี่ดับกระหายคลายร้อนครับผมไปยังเปื่อยอ่ะยังเปื่อยอ่ะมาอ
คนมีทั้งมันทั้งเอ็นทั้งเนื้อครับกับอภิคางเขานี่ครับล้ำแต่หนาสุดยอดกับแกมเลยกันเนี่ยกับข้าวปุ้งเปิ้งให้ทุกคนที่หนึ่งนะพี่ขาครับผมนี่ทุกคนนี่ครับมาดูกันเลยน่ากินก็นี่กินงัวหนึ่งครับนะพี่ขาครับผมเมนูนี่ต้องบอกครับอย่างอีกหน้าสมุนไพรไปก่อนดูครับกินเข้าไปครับน้ำพริกขาเลยครับนี่เปื่อยเพราะน้ำพริกกันไล่ครับเข้าก็ได้ครับแกมกันไล่แต่ผมว่าครับแกมไล่กว่าเนี่ยครับมันมีทั้งเอ็นทั้งเนื้อทั้งมันนะครับเนื้อ3จันของหัวนี่คือส่วนปืนท้องมันนะครับทุกคนน้ำพริกกันล่ายครับทิมน้ำพริกคาเข้าไปลุกจอดมีส่วนเนื้อส่วนเอ็นส่วนมันเมาะครับพี่ขาล้ำแต่นะเพื่อนๆเมนูนี้ครับนี่วันนี้เงาแน่นอนครับจะได้กับฟ้าคนติดตามเพจนะครับหัวเมืองรถมาครับวันนี้ขออนุญาตกับน้ำสมุนไพรเย็นๆครับอากาศห้อนจัดหน่อยห้อนแตกเมนูนี้เลยเป็ดกับแกมครับวันนี้ครับจิ้มหม้อน้อยนะพี่ขาครับผมไปจิ้มหม้อน้อยยิ่ง3จันหัวกับน้ำพริกขาครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกับเพจผมครับครัวเมืองรถมาจะได้ฟังคนติดตามเพจนะครับกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งครับแล้วฝากไว้คลิปต่อใครครับสวัสดีครับผมครับ